กับผู้สื่อรายการ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชช่อง13นะครับปกติคนเข้าไปทำผมดัดผมตัดผมเนี่ยจะเพลินและหลับนั่นกลายเป็นเรื่องดั้งเดิมแต่สมัยใหม่มันกลายเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ Nap Sleep Salon อีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจในบ้านเราติดตามเลยครับSleep Salons นะคะจะเป็นการผสมผสานศาสตร์ของการนวดศีรษะเนาะรวมกับทางซาลอนนะคะคือการสระใดค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากเพื่อนผู้ชายคนนึงที่แบบว่าเราเคยพาเขาไปร้านสระผมของผู้หญิงซึ่งปกติเนี่ยผู้ชายเขาจะไม่ได้สระผมเหมือนที่เราสระเนาะแล้วพอเขาได้ลองสระก็แบบเฮ้ยเขาชอบเขารู้สึกว่าแบบมันควรจะมีร้านที่แบบนวดหัวเยอะๆตอนที่เขาสระผมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบคุยกันค่ะแล้วเราก็แบบพยายามตามหานะพยายามตามหาทั้งในกรุงเทพในแบบเมืองไทยแล้วแต่เราก็ไม่เจอแต่เราก็ไปเจอแบบเหมือนที่เมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของที่เมืองนอกเขาก็ยังเป็นการสระใดแบบคือเขาอาจจะนวดเยอะจริงแต่ก็ยังเป็นนวดของการสระใดอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือนวดเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแต่พอเหมือนพอคุยกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันน่าจะมีบ้างในเมืองไทยนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเปิดสิเราก็รู้สึกว่านวดไทยอะค่ะมันก็ดังไปทั่วโลกนะเราก็เลยเอาการนวดไทยอะค่ะนวดศีรษะนวดไทยเนี้ยมาผสมกับการสระผมดูเราพยายามใช้ทุกอย่างที่เราใช้เองนึกออกใช่ไหมคะที่เราใช้เองจริงๆคือไม่ได้เราคอสทุกอย่างของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนอย่างแชมพูกับทรีทเมนต์ของเราก็คือเราเป็นตัวน้ำมันมะกรูดสกัดเย็นทุกตัวของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเนาะแล้วเราก็เหมือนแบบเราคิดสูตรกันเองที่แบบที่เราว่ามันดีกับหนังศีรษะกับของเราจริงๆแล้วเราก็ใช้มันจริงๆก่อนที่เราจะมาให้ลูกค้าใช้ด้วยการนวดแบบนี้ค่ะทางเมืองนอกเขาค่อนข้างชอบนะเรามีลูกค้าต่างชาติค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะเอาอันเนี้ยของเราไปเผยแพร่ที่แบบต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่เมืองไทยก็คืออย่างพวกบริการทั้งหมดของเราอะค่ะเราก็จะพยายามแบบเหมือนพัฒนาเนาะให้มันก้าวไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าหยุดอยู่กับที่อยู่ตลอดแบบนี้ค่ะหยิบแล้วทรงผมก็ออกมาดูดีทีเดียวนะครับแล้วมันกลายเป็นโมเดลใหม่ที่ตอบโจทย์ของคนกลุ่มนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือรายการ B Times นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ